วันนี้น้องมดเจอลูกตะขบนะคะสุกเต็มต้นเลยค่ะอดที่จะเก็บไปให้น้องไก่ไม่ได้เลยนะคะพี่ๆบ้านไหนที่เลี้ยงไก่ไข่เหมือนน้องมดนะคะแนะนําให้ปลูกต้นตะขบไว้เลยค่ะเป็นทั้งร่มเงานะคะแล้วก็มีผลนะคะน้องไก่ก็ชอบกินกันมากๆเลยนี่น้องมดเก็บแป๊บเดียวนะคะก็ได้มาเยอะเลยค่ะเอามาผสมคลุกเคล้ากับหัวอาหารให้น้องไก่ได้กินค่ะวันนี้น้องไก่ก็ได้กินอาหารที่หลากหลายด้วยน้องไก่ลงเรือนนี้นะคะตอนนี้ก็ไข่ครบทุกตัวแล้วค่ะช่วงนี้นะคะน้องมดก็จะผสมพืชผักผลไม้ให้น้องไก่ได้กินเดี๋ยวน้องมดก็จะลงน้องไก่ชุดใหม่อีก120ตัวนะคะประมาณสิ้นเดือนนี้การเลี้ยงไก่ไข่ของน้องนะคะก็เลี้ยงมาเข้าปีที่3แล้วพี่ๆหลายท่านก็รู้จักน้องมดจากการเลี้ยงไก่ไข่นี้เลยนะคะการเลี้ยงไก่ไข่ของน้องมดก็คือการเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะปล่อยให้น้องไก่นะคะได้มีพื้นที่เดินเล่นได้กินอาหารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ค่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะน้องไก่ก็จะอารมณ์ดีค่ะเวลาออกไข่มานะคะก็จะได้ผลผลิตที่ดีน้องไก่โรงเรือนนี้ก็เป็นโรงเรือนเล็กๆค่ะเลี้ยงไว้ประมาณ46ตัวแต่จะบอกว่าผลผลิตของน้องไก่นะคะไม่น้อยเลยค่ะน้องไก่ไข่ไว้ให้เยอะมากตอนนี้ไข่น้องไก่สาวนะคะก็เริ่มฟองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่ๆหลายท่านนะคะบอกว่าชอบบรรยากาศตอนที่น้องมดเก็บไข่ไก่มากๆน้องมดก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะคะไข่ไก่ที่ฟาร์มนะคะสดจริงๆค่ะวันต่อวันวันนี้น้องมดก็เก็บมาได้เกือบเต็มตะกร้าเลยนะคะและไข่ไก่ที่หน้าร้านนะคะหมดเกลี้ยงเลยค่ะไม่เหลือแม้แต่ฟองเดียวเลยใบมาถ้าไข่ไก่หมดนะคะน้องมดก็จะมาเติมสต็อกให้ช่วงเย็นค่ะเพราะน้องมดจะเก็บไข่ช่วงเย็นนะคะหนึ่งแผงนะคะก็จะคลาสายไปเลยค่ะมีหลายเบอร์การเลี้ยงไก่ไข่ของน้องมดนะคะก็เข้าปีที่3แล้วแต่ว่าน้องมดมีความสุขทุกวันเลยแต่ในแต่ละวันนะคะน้องมดไม่ได้เลี้ยงไก่อย่างเดียวค่ะทำอีกหลายอย่างเลยค่ะวันนี้นะคะก็ทำงานจนผมฟูกว่าจะได้อาบน้ำนะคะก็มืดก็ค่ำเลยวันนี้ทำงานตากแดดมาทั้งวันนะคะเหงื่อออกเยอะสุดๆเลยค่ะได้สระผมไปนะคะก็คือสดชื่นเลยและทุกครั้งที่สระผมนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเคราตินนมแพนะคะน้องมันก็จะหมักทิ้งไว้5นาทีนะคะหลังสระเสร็จนะคะผมก็จะนุ่มลื่นตรงแบบนี้เลยค่ะ